สำหรับใครนะที่อยากจะรู้ว่าคลิปต่อไปนะเป็นคลิปอะไรออกวันไหนยังไงนะก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจทีมายโทเปียนะครับตามลิงก์ด้านล่าง description นะครับเอาละครับผมสู่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Seven Days to Die นะครับอยู่กับผมพ่อมายแล้วก็ช่องพี่มายจังนะครับชื่อช่องที่แสนจะน่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับณตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะครับบอกได้ตามตรงครับเราอยู่ในห้องส้วมของเรานะครับมันมืดตึบมากเลยนะครับบอกตามตรงนะครับการสร้างที่พักอยู่แบบนี้นะครับซอมบี้ไม่เห็น ผมชอบมากเลยอะแต่ก่อนที่จะออกไปนะครับเราจะมาอัพสกิลกันดีกว่าไหมมีอยู่5สายให้ท่านได้เลือกนะครับผมสายแรกคือสายสังเกตการไหวพริบดีมีปฏิภาณไหวพริบนะครับผมโอ้คือสายตาเฉียบคมแหลมคมแล้วก็เจ๋งมากเลยครับสามารถใช้ปืนได้แบบเล็งแม่นยิงแม่นนะครับโดนหัวนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ช่างสังเกตนะครับเดี๋ยวก็สามารถที่จะลูทได้ของดีนะครับหรือว่าจะงัดเครื่องได้ของดีก็มีมานะครับอันที่2เนี่ยเป็นสายพละกำลังนะครับอัดบุกทะลวงแทงดาบฟันโล่โอ้โหคือแบบสายแทงนั่นเองนะครับแล้วก็สายใช้กำลังในการขุดเมืองหาเงินหาทองจากการขุดนะครับสายที่3นะครับคือสายพลังเยอะนะครับสายนี้คือแบบว่าเน้นเอาชีวิตรอดท่ามกลางป่าเขานะครับอยู่แบบสงบสันติไม่ยุ่งกับซอมบี้ใดๆนะครับเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่ามีเปิร์กแบบล่าสัตว์เป็นฮันแมนนะครับผมเนี่ยจะได้หนังนะฟาร์มของจากสัตว์ที่เราฆ่าได้เพิ่มขึ้นนะครับมีกำมันตรังสีนะครับต้านทานกำมันตรังสีด้วยอะไรด้วยนะครับมีแบบว่าปลูกต้นมงต้นไม้นะครับมีฮิวก็อยู่ในนี้นะครับฮิวแบบเจเนเรตเลือดตัวเองนะครับคือเพิ่มเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสายแบบว่าสายแบบโอ้เอาชีวิตรอดเลยแบบว่าแบบฉันไม่ไปไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยสายรักธรรมชาติ อันนี้คือสายเอจินะครับสายวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวเลยครับอันนี้คือกระโดดปีนป่ายนี่คือแบบเสียสตามิน่าน้อยจัมปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นนินจารอบเรนเบลปุ๊บ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 ซ่อนตัวในเงามืดนะครับแอบรอบทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะสายเอจินะครับอันสุดท้ายสายสติปัญญานะครับใช้ในการเจรจาซื้อของซื้อขายนะครับแม่ซื้อของซื้อขายเจรจาซื้อขายนะครับผมแล้วก็ใช้สติปัญญาในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งทำอาหารก็มานะครับซึ่งแน่นอนครับของเรานะครับต้องเอาความฉลาดไว้นะครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับอัดเต็มครับผมเรียกได้ว่าอัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดไปแล้วลุยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนได้ยินเสียงซอมบี้อยู่อ้าวอยู่ไหนพี่บี้อยู่ไหนพี่บี้อยู่ข้างหลังนู้นเหรอปล่อยมันเราไปทำเควสของวันนี้ดีกว่านะครับเป็นเควสจากคุณลุงนะครับผมคุณลุงที่ได้มานะครับได้มาที่ไหนวะคุณลุงที่ร้านขายของนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราต้องให้เห็นความแตกต่างนะครับของการอัพทักษะความรู้ความสามารถสติปัญญานั่นเองนะครับนี่เอามาเทียบเคียงกันเลยอ้าวเฮ้ยพิกแอคไม่ได้เหรอต้องการหิน4โอ้ my god หิน4ขอเจียนหำหน่อยไม่โดนโอ้หำโดนเต็มๆ2ดอกหำโดน3ดอกหำยังไม่ขาด4ดอกเอามือมาปักร้องเป็นหมาเองเลยไอ้บ้าหำหำมาเลยหำโอ้โหผมว่าถ้าเกี่ยวหำนี่เกี่ยวทั้งชาตินะหำก็ไม่หลุดสักที นะฮะเอาเป็นว่าเกี่ยวหัวดีกว่าเนาะเออที่โล่งก็ไม่เห็นอ่ะนี่ก้อนแรกก้อนแรกในชีวิตก้อนแรกของวันนี้นะครับบอกตามถุงก้อนแรกของวันนี้ก้อนที่สองมาแล้วมาได้เวลาครับตะกี้จ้วงหำอันนี้จ้วงฉันรู้ว่าแกใส่ของมีปิดมีบังแกต้องใส่ของปลอมแน่ๆเลยดูจากทรงแล้วมันไม่ใช่ของแท้ไปว่าเขานะขอโทษด้วยครับพี่หินก้อนเดียวมันหายากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยได้แล้วครับเลยพี่เดี๋ยวมาอีกแล้วจะโทษผมขอโทษเก็บเวล
เอาล่ะเรามาดูโบก่อนนะครับผม25 45 500นะครับพอมาอันนี้ปุ๊บมันบวกขึ้น600เป็น 1,100 เลยนะครับคือใช้ได้ 1,100 ครั้งนะครับนี่นะฮะแม็กคือ122นะครับอันนี้แม็กแค่70เท่านั้นนะครับมันมีแค่นี้จริงๆเหรอคือใช้ของได้อึดขึ้นว่างั้นเอ้าเอ้าแล้วแต่ตามสบายเอามาให้หมดเลยจัดไปได้ยินเสียงอยู่แถวๆนี้คานมากับพื้นอีกแล้วต่ำตมจริงๆชีวิตแกนะเฮ้ยมาฉันจะปลิดชีพดินปลิดชีพแกไม่ใช่ดินสามทีตายหรืออีก2โล5มันได้ยินเสียงแล้วมันคันไม้คันมือมันเคี้ยวอยากจะจ้วงเหลือเกินขอสักนิดได้ไหมครับนิดนึงหลบทำไมบ้านหลังนี้เหรอเฮ้ถามว่าฉันจะเข้าหรือไม่อะเสียเวลาหุยอะไรเนี่ยนี่มันโอ้เหมือนเป็นบลูพรินท์อะไรสักอย่างที่แสนจะวิเศษนะครับแต่ว่าต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะครับเอาชีวิตรอดกลับไปคาบมันมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเข้าเขตเควสละเข้าเขตเควสละอีก600พร้อมกับซอมบี้บานเบอะเลย2ตัวโดนด้วยนะครับณจังหวะนี้แล้วมันคงรู้ตัวแล้วกำลังเดินมาทางนี้เลยเล็งหน่อยมีศูนย์หน้าให้เล็งก็ต้องเล็งเอาตัวหลังบ้างตัวหน้ามันแจ็คพอตได้ไปเฉียวเฉียวได้ไปเยอะแล้วเข้าตากรรมการเลยทีนี้ล่วงไปแล้วโดนเอวโดนเอวครับหมดตายละตายแล้วตายแล้วตายแล้วในแกเป็นตัวสุดท้ายฉันขอให้ของดีกับแกยังไม่ตายอีกนะฮะเอาไปโดนหัวมันอยู่ไหนนะจะติดนิสัยเก็บเฮ้ยเขตนี่มันเขตอะไรกันล่ะนี่ฉันไม่รู้เรื่องเลยฝนตกมาได้อย่างไรกระสุน2นัดของดีที่ปลายดอยเอกสารไม่มีเอกสารอะไรสำคัญเลยสักนิดตัวเปียกอยู่หิวน้ำด้วยดื่มน้ำหน่อยสบายเฮ้ยเดี๋ยวจะมีมาทักหาทักทายสบายดีไหมพี่อะไรสบายนะครับดูท่าทางแล้วน่าจะสบายสบายเลยสบายที่ยมมาโลกเจอนักกวาดล้างก็อย่างเงี้ยแหละแล้วไปต่อกันเล่นสัตนูหมดก้องอ่ะทีนี้ถึงหรือยังวะเนี่ยไกลมากเลยนะเนี่ย3กิโลเนี่ยเฮ้ยกับ3กิโลกับเวลาบ่ายโมง59ผมว่าต้องได้พักแล้วล่ะแถวนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยดูไอ้บ้าใครมันจะไปสู้วะเฮ้ยเจอของดีว่ะนี่ของดีดีจะเอากระดูกดีมากดีจริงๆรู้สึกอยู่แถวนี้นะเควสของเราบ้านหลังนี้ใช่ไหมข้างหน้านี่เหรอเฮ้ยข้างหน้านี่เหรอเฮ้ยนี่ไงโอเคมาปึ๊บปั๊บเก็บของส่งของที่ไหนส่งของที่ไหนวะอ๋อของอยู่ในนี้โถนึกว่าส่งของที่ไหนที่แท้ของอยู่ในนี้นี่เองเอาไม่เอาจิ้มนางพยาบาลอู้ชูโอ้โหเดี๋ยวต้องวางตรงนี้ด่วนเลยผมโดนเลือดไหลพอโดนเลือดไหลแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมจะตายทันทีเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ตายในเกมนี้ไม่นะไม่เลือดไหลเหือ on bed นี่เดี๋ยวเสียงมันไกลมากเดี๋ยวก่อนไอ้บ้า
เออนั่นแหละมาละกลับมาล้างแค้นนางพยาบาลอืมบังอาจมากอื้อหืออีอ่ะบังอาจจริงๆนะฮะอื้อวางเลยอ่ะเก็บของไม่จำเป็นก่อนท่านผู้ชมเควสเราหายไปเลยครับโอ้มันเล่นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วเราก็มาเสียเที่ยวดิเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮอตวอเตอร์อากาศร้อนต้องการน้ำดื่มเป็นอย่างยิ่งเควสนี้เราไม่เคลียร์นะครับตายในภารกิจนะเดี๋ยวเดินมาเงียบไม่ให้ซุ้มให้เสียงสปาวข้างหลังหรือไงเข้าไปเคลียร์ในนี้หน่อยดีกว่าวิ่งอ้าวตายแล้วถือว่าเป็นความรู้นะครับว่าถ้าเกิดเคลียร์เควสไม่ผ่านเนี่ยตายก่อนนะครับที่จะเคลียร์ผ่านเนี่ยนะฮะก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับที่ทำมาทั้งหมดคือเฟลนะครับถือว่าเป็นเควสที่เฟลมากเลยนะครับคือเสียไปเลยนะครับ1เควสนะครับฮะไอ้นี่มันชอบเดินมาช้าเดินไม่ซุ่มให้เสียงต้องการที่แบบอะไรใครมาเฮ้ยจะเหมือนมีเสียงใครมาสักคนไม่ยินต่อไปจงลิ้มรสมีดกระดูกฉันมันเป็นมีดกระดูกในตำนานที่สร้างมาจากกระดูกหมาเจ็ดป่าช้ามีความแข็งคงทนถึง 99.99% ตีกันเองอีกแม่ฉลาดโง่น่าช่างธนูก่อนเข้าไปเคลียร์ก่อนมันให้เอาอะไรในนี้วะเฮ้ยมันบอกมาบ้านหลังนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ดงมังชิงกิรวมเหล่าคอสเพย์เมเยอร์โอ้รวมเหล่าเซเลเสียงมากันเต็มเลยรวมเหล่าเพลเยอร์คิลเลอร์นะครับที่เป็นซอมบี้รัวสิครับรัวสิครับรัวๆแล้วครับมาเลยครับนี่ครับดีครับเดี๋ยวแต่มีหน้ามดอากาศมันห้อนนะแต่มีหน้าเลยหมดมาแล้วครับแลกกันใช่ไหมมาได้เลยครับพี่เบิ้มมาได้เลยครับแบบลงมาตั้งหลักก่อนโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยจบหมดจบทั้งหมดสิ้นจบทุกอย่างแล้วไหนดูดิฮะอะไรนักหนาเนี่ยฮะกับบ้านหลังนี้มันคืออะไรเนี่ยฮะโอ้โหโอ้มีกล่องของใช่ไหมมีแร่ของดีด้วยเดี๋ยวก่อนนะมันมีตัวอะไรมาเคลียร์มันมีตัวอะไรมารังควานใจวะเนี่ยให้เดี๋ยวก่อนมันมาแล้วมันแบบเราไม่อุ่นใจไงมันจะรู้สึกว่าแบบว่าไม่สบายใจนะครับถ้าไม่เคลียร์ก่อนสบายใจแล้วทีนี้เหนื่อยแล้วกันของดีไหมโอ้เครื่องยนต์กลไกก็ดีอยู่ห้องนี้มีอะไรอ่ะรู้สึกมีตรงนี้ด้วยนี่อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยเป็นแมกกาซีนไหมแมกกาซีนนะครับผม Living of Land นะครับเหมือนจะเพิ่มเพิร์กอะไรสักอย่าง30วินาทีนะครับเป็นของดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีนะไหนดูสิเราได้อะไรมาบ้างล้อรถอันนี้ของดีเลยนะเนี่ยอันนี้เอาไว้โมดิฟายของได้นะครับ
กดตรง modify นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมกดcontrol ค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายมันก็จะ modify เข้าไป modify แล้วได้หรอวะเมลีบวก1นะครับบล็อกดาเมจบวก3จัดไปก็แหลมดีนะแล้วพวกนี้ไปขายได้ของดีนะครับเอาตังค์ไปด้วยยาไม่ต้องไปนะเฮ้ยฮิว40เลยเหรอทำไมไม่มีใครบอกวะเม็ดยาแค่นี้เสริมเม็ดยา3ชั้นใช่ไหมถึงฮิวได้40เนี่ยอันนี้เหล็กเอาทิ้งไปเลยเก็บอันนี้ดีกว่ามานี่ตรงนี้เตรียมตัวกับบ้านเราดีกว่าโหแล้วดูบ้านเราดิบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้วะบ้าไอ้บ้าอยู่โคตรไกลไอ้บ้าตายอีกแน่นอนเลยคืนนี้ฉันถ้ารู้ว่าไอ้นี่มันเพิ่มนะเสร็จโกไปแล้วไม่ต้องเสียเวลามาเดินกลับขนาดนี้แล้วเอาปืนลูกซองมาทำมะเขืออร่อยเฮ้ยยาหน้า3:20แล้วเดี๋ยวจะรันบอยรันวิ่งวิ่งบอยวิ่งวิ่งเข้าบอยนั่นไงอีตัวปีกขวาเนี่ย4:00เมื่อไหร่มันวิ่งแน่นอนอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนี่เราเพียงมุ่งไปตามทางที่เราเดินนี่ก็พอแล้วนะครับจะรันวันรันแล้วโหยผ่านหมู่บ้านในบ้าพวกนี้เหรอมันไม่ได้มันไม่ใช่นะหมู่บ้านพวกนี้มันมีซอมบี้อยู่ข้างในไปสะกิดหางนิดเดียวออกมาเป็นขบวนเลยนะเว้ยยิ่งกว่าเวนเจอร์อีกนะทีนี้มาเป็นอวตารเลยตัวฟ้ามาเลยเวลาก็เดินไวเหลือเกินผ่านบ้านอีกกี่หลังวะเนี่ยไม่เอามันจะถึงบ้านอยู่แล้ว55แล้วเว้ยไม่เอานะไม่เอานะคุยกันได้57 58เอ้ยใกล้แล้วเนี่ยข้างหน้าอีกความน่ากลัวมันมาแล้วมายังไงมันมากับความมืดไม่สนแล้ววิ่งอย่างเดียวแล้วทีนี้นะครับวิ่งหยุดเป็นระยะระยะพอก่อนหยุดก่อนมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันกีทา150ร้อยแรงม้ามาแล้วได้ป่ะมันตามมาทันป่ะผมไม่อยากหันหลังไปดูผมจะวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดเพื่อรีสตามินะมันวิ่งมาอีกแล้วมันวิ่งมาอีกแล้วพอก่อนรอสัก30 35โอเควิ่งต่อมืดตึบภาคนี้ภาคอีกแล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่มืดสมจริงมืดจริงมืดจังอะไรจริงอะไรจังเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดถึงพระจันทร์แดงน่าจะแบบสว่างสวยนะคิดว่าน่าจะสว่างสวยพอดูเลยแหละพร้อมกับโชคเลือดเลยนะครับเลือดนี้สาดไปทั่วแมปแน่นอนนั่นไงอยู่กองไฟกองไฟแต่ไม่เอากองเธอได้ไหมนี่ละเวอร์โอเคไม่มีใครเห็นไปเข้ากองไฟเข้าบ้านเราปิดคลิปจบโอ้นั่งนั่งอยู่นี่จบแล้วนะครับสำหรับการทัวร์ในครั้งนี้นะครับแม่งถึงบ้านได้ไงว่ามืดขนาดนี้เนี่ยผ่านดงซอมบี้มาเยอะขนาดนี้ถ้ายังไงก็เดี๋ยวมันมีอีกเควสหนึ่งเราลองไปรับดูนี่พี่ยังจะกล้ารับอีกเหรอพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะต้องทำยังไงพี่ก็ต้องรับให้ได้โอเคนะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับผมยังไงเจอกันในคลิปต่อไปครับซิวเกนเน็กถามครับเจอกันเวลาต่อไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมช่วงท้ายนะครับก็ตอนนี้ก็ชีวิตลำบากลำบนมากเลยนะครับถ้าใครกลายเป็นขอทานแล้วเหรอเนี่ยเราถ้าใครโดเนทได้ก็น้ำตาจะไหลขอแชร์นะฮะ
มีใครจะเม้นอะไรหรือว่าอยากจะทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายคือหนึ่งครั้งครับสวัสดีครับ